เราบรรทุกกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับผมจะพามาชิมบ่อกุ้งลุงแป๊ะนะครับอยู่เลยปากทางอำเภอแม่สวยนะครับเวลาจะไปเชียงใหม่นะครับถ้าขับมาจากเชียงรายก็เราขับมาประมาณ3กิโลครับจะเจอบ่อกุ้งลุงแป๊ะนะครับทางฝั่งนี้ก็ไปอำเภอแม่สวยออกเชียงใหม่นะครับแต่มาป้ายเขามันก็อาจจะสีซีดนะครับแต่มารสชาติเขานี่ผมเคยมากินบ่อยแล้วอร่อยดีเดี๋ยวนี่ครับพอเลี้ยวเข้ามาก็ห่างไปประมาณเนี่ยเท่าไหร่100เมตรเองครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยนะครับลองไปชิมดูครับไปชิมดูกุ้งเขาเขานะครับครับผมเข้ามาถึงในร้านนั้นครับบรรยากาศนี่ก็ดีครับเขามีเป็นซุ้มนะครับนี่ครับเขามีเป็นซุ้มให้นั่งครับมีบรรยากาศมีบ่อปลานะครับซื้ออาหารปลาอะไรให้ดูได้ครับเดี๋ยวพาไปนั่งนะครับบรรยากาศดีครับนี่เข้าไปข้างในนู้นก็ดีเดี๋ยวผมพาไปเดินดูแป๊บนึงบรรยากาศดีครับกุ้งเขาก็สดดีครับนี่ครับเขาก็มีเป็นซุ้มๆให้นั่งนะครับตอนเย็นคนเยอะหน่อยก็นั่งโซนไม่แดดก็โซนข้างนอกก็มีครับครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวพาไปนั่งตรงซุ้มเลยครับพาไปเดินไปนั่งเลยครับครับบรรยากาศเขาก็จะมีเป็นซุ้มๆนี่นะครับแล้วก็ซุ้มที่ผมนั่งนะครับตรงข้างใต้นี่ก็จะมีปลาเลี้ยงดูนะครับครับปลาแรดปลาแรนไซส์ใหญ่มากเลยไซส์7-8โลมั้งครับตัวเนี้ยดูครับดูจากในกล้องอาจจะไม่ใหญ่นะครับเขามีโซนให้อาหารให้ชิมด้วยนะครับเมื่อกี้ผมสั่งอาหารมาแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับผมสั่งอาหารมาแล้วนะครับมี3เมนูครับวันนี้ก็กุ้งสดนะครับร้านนี้เขาขึ้นชื่อครับกุ้งเผาลุงแป๊ะนะครับมีกุ้งเผาแล้วก็ส้มตำทะเลครับตอนนี้60บาทครับแล้วก็ปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะครับเมนูเหล่าๆครับปลาทับทิมทั้งตัวเลยครับตัวใหญ่นึ่งมะนาวนะครับมากัน3คนครับเมนูนี้กินเป็น3คนครับก็เดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยครับครับนี่ก็มันตัวใหญ่นะครับไซส์จัมโบ้ชิมดูกุ้งสดๆเนื้อมันฉ่ำเลยแดงๆเลยครับน้ำลายเกลือเลยนะครับกินน้ำจิ้มนะครับผมขับรถมาจากที่บ้านอยู่มาถึงนี้ก็ประมาณ40-50โลครับเพื่อมาชิมกุ้งเจ้านี้ครับอร่อยจริงหัวมันก็กินได้นะครับ3ช้อนซอสของมันชิมดูต้มส้มตำทะเลส้มตำทะเลครับจานละ60บาทนะครับตัวนี้ร่วมแล้วตอนเย็นจะกลับไปเที่ยวสิงห์ปาร์คต่อนะครับคิดไปแวะน้ำไปแวะเที่ยวน้ำตกขุนกรแต่ว่ามันไม่มีคนบรรยากาศดีแต่ไม่มีคนครับก็เลยแวะมากินกุ้งตรงนี้นะครับต้มตำทะเลอร่อยกลมกล่อมยกกลับบ้านลองมาทำดูครับ
ตัวใหญ่เลยให้ดูกุ้งกุ้งมันสดจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ครับหัวมันแบบว่าฉ่ำเลยครับฉ่ำนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มเลยครับแต่ส้มตำเขานี่อร่อยครับเดี๋ยวกลับไปเราจะทำให้ชิมครับส้มตำทะเลนะครับจิ้มน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเขาก็อร่อยครับออกมีกลิ่นขิงนิดๆคำโตๆเลยครับไม่ได้สั่งข้าวนะครับสั่งแต่กุ้งมาอย่างเดียวเลยกิโลนึงชิมดูหวานหวานเวลาไปกินหมูกระทะมันไม่สดแบบนี้ครับมันเป็นกุ้งที่เขานอกมากินกุ้งหมูกระทะเยอะแต่มันเป็นกุ้งที่นอกมารสชาติมันคนละอย่างหวานหัวมันนี่ก็กินได้นะครับจิ้มน้ำจิ้มสดๆครับจิ้มดูบ้าเดี๋ยวชิมปลาทับทิมให้ดูดีเสียดายมันยังเช้าอยู่ก็เลยไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่มียาฆ่าเชื้อครับปลานิ่งนึ่งมะนาวครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับชิมดูนะครับหวานปลาเขาสดมากเลยก็ได้ครับเจ้านี่อร่อยทุกอย่างเลยชิมส้มตำให้ดูอีกครับส้มตำทะเลครับใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่หอยคำใหญ่เลยครับบรรยากาศก็ดีครับลมเย็นๆนะครับโอเคนะครับชิมให้ดูนิดหน่อยครับใครผ่านไปผ่านมาลองแวะชิมนะครับบ่อกุ้งลุงแปะอยู่เลยปากทางแม่สวยนะครับทางจะไปช่างเชียงใหม่หรือว่าถ้ามาจากเชียงใหม่ก็ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเชียงรายครับลองเสิร์ชหาใน Google ภายในแผนที่ได้นะครับบ่อกุ้งลุงแปะครับอร่อยอร่อยทุกอย่างครับราคาก็มิตรภาพนะครับครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูลุงเด่นฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณรับบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับโอเคนะครับลุงเด่นชิมต่อเลยครับ